ครับผมใบยี่หร่าครับผมต้นหมกไงเลยเดี๋ยวกันดูบรรยากาศบ้านคู่เรนูครับดาบสัญญาแล้วครับอัปเดตบ้านใหม่ครับเพิ่งบ้านงามครับหลอดเนี่ยเบียกสวยวะสุดยอดเลยครับคนเห็ดหนาไหมล่ะสุดยอดเลยคุณเอ็นบังคับไปตัดหนวดตัดผมลูกสาวครับนี่ครับจืดครับโอ้ธรรมดาสร้างปูสีเลยครับผมอันนี้น้ำอายกับเอื่อยเราอีกแล้วครับคุณนี่ครับผมแล้วมาเฮ็ดสุกินครับไปสิแกงผักหวานสุกินครับมื้อนี้ครับต่ําคือมันเอาออกมันเป็นเมนูสาวๆกําลังสิจัดกันครับเดี๋ยวนี้มันสิผัดกะเพราปลากระป๋องแซ่บอีหลีครับเมนูนี้ลองเบิ่งครับผมสุดยอดอยู่แล้วครับผมปลากระป๋องนี่ผัดใส่ข้าวผัดกะเพราแซ่บก็เบี่ยงมาสวยเลยสีเดียวกันครับผมเดี๋ยวมาลงอยู่มันต้องใส่น้ำตาเทียมส่วนนี่ครับรอบนึงตาอยู่หันที่เฮ็ดหลายห้องอยู่สั่งจืดบ่ธรรมดาเด้อสั่งจืดนี่แหมแล้วฝั่งนี้จะตรงนี้มาแล้วสุดยอดสุดยอดนี่ครับมีแบบปลาย่างเป็นปลาเข็งล้วนๆเลยครับนี่ปลาตรงครับผมเราเบิ่งครับแซ่บแน่นอนครับตำบักหุ่งทีเด็ดครับผมตำบักหุ่งเพิ่มแล้วก็เครื่องเตรียมผักหวานครับผมไม่หลุนหลุนมายังเห็นกับเขาเก่งครับผมโอ้สิพัดกับเขาแล้วนี่ครับน้ำอย่านั่งขมิ้นพี่พร้อมแกงผักหวานใส่เห็ดบดฝีมือคุณครูเขาเองครับผมครูเรนูตำขมิ้นแล้วก็น้ำอย่านั่งสดๆขัดเองผมรับรองแซ่บมากเชี่ยไอ้บอสครับผมไอ้ซ้ำสิคอยปูเขาล้ำผมเพราะว่าครับขอเขาได้กระเบื้องที่เขาซื้อมาเขาสามารถคืนได้เขายังไม่แกะกล่องไม่งั้นครับผมขึ้นเหนืออยู่ผมยินดีสามารถไปเปลี่ยนได้ลูกแรกเรียกได้นี่ครับคนพูดแก่งครับผมเปล่ายางเลยไอ้คนทำงานเบิดมือครับผมนี่โอ้ยน้ำเขียวๆสิเลยคิดฮอดพี่บ่อยเด้ครับพวกแก่งจริงๆนี่ตำพริกลงไปแล้วครับผมครับผักหวานอ่อนครับอยากแซ่บต้องแบบนี้ตรงนี้ต้องกล่องปลาแดกกล่องปลาแดกโตนี่เนื้อปลาแดกแซ่บต้องปลาแดกริบดิบครับผมแล้วมีเนื้อพร้อมสินัวครับผมแถมคุณได้นุ่งแกงน้ำใหม่แซ่บด้วยนี่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวชิมมื้อนี้ก็รู้ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้ยผักหวานใส่ผักขาได้เข้ากันครับผมหอมมากเลยปลาแดกวันนี้เด็ดมากครับผมชิมพร้อมกันเลยแกงแบบน้ำปลาหน้าหมูเสียนี่ล่ะสุดยอดครับเนื้อปลาแดกเห็นเมื่อกี้หอมตำดังเลยใช่ไหมแกงนี่นี่ต้องแกงแต่ซาบิซี่เขาไม่เคยมาแกงเรื่องนี้แม่แกงเด็ดไม่เคยมาแกงเอาเจอกันที่กิ๊กโก้ครับผมสุดยอดเลยครับผมนี่ครับพี่เด็ดมือแข็งครับผมหอมหอมทอดใส่หีทอดนี่ครับผมเอาเบิ่งฝีมือน้องแตงโมจะทอดไข่ให้เบิ่งครับนี่ลูกสาวบ้านหลังนี้ครับผมสิแซ่บบ่นี่พอดีแล้วพอดีแล้วมาเบิ่งสาวๆทอดไข่กันครับวันนี้สาวแตงโมกับสาวมะเมียวเลยวันนี้ขอสองเทือบ่ขอสองเทือครับผมมาลองสิแซ่บบ่ฮะใส่บักหน้าบ่นี่ตำรวจลองเบิ่งครับผมเสียงเพื่อนน้องเขาโยมเบิ่งการ์ดแล้วมาตรฐานเดี๋ยวรอซิมเลย
เป็นความแสบแสบแบบนึงแต่คนละกันไรเลยแล้วคนกับมูจะมาห้องนอกเราความพีกโชว์วะเนี่ยถ่ายรอบึงพีกโชว์ก่อนครับผมงานงานกระพึ่งกระพึ่งที่ขาดเก่งอยู่แล้วครับวัยรุ่นสมัยนี้ต้องทอดไข่เป็นก้อนครั้งแรกต่อไปกับผัดกะเพราครับผมเป็นเมนูเบสิกของวัยรุ่นพอดีเลยหายกล้องแล้วครับตัวนี้เอาพี่ก็เก็บซอยกันเร็วพลิกเลยบึ๊บส่งแบบนี้เนาะซิดกระทะไหมเขาจะซิดอะโอ้ตัวพอดีครับรองเขากาพอดีโอเคครับสุดยอดเป๊ะตกจะฮามาเบิ่งการซิดไข่ครับผมไม่โอ้ยซิดแฮมมันก็เด่นฝีมือฝีมือค่ายกระทำเลยโอเคครับผมต้องน้องแซกครับผมจัดการการซิดกระทะต้องซ้อมนะครับซ้อมเพราะเป็นเนี่ยมันเมนูเด็ดประจำครอบครัวนี่ครับผมนะสัญญาบอกว่าลูกๆชอบมากเลยเมนูนี้ปลากระป๋องผัดกะเพราปลากระป๋องครับผมผมก็ชอบครับผมผมบอกเลยเมนูปลากระป๋องนี่แซ่บทุกอย่างครับผมผัดใส่ข้าวหน้าก็แซ่บทุกร้องใส่ใบยี่หร่าหน้าบ้านก็ได้ยังมีหอมพักนี่ผมว่าแห้งหมดเนาะใบยี่หร่ามันแบบร้อนแรงครับผมใบกระเพาะพอดีหอมแต่ขึ้นอยู่กับความชำนาญในการผัดกับบอกเลยผัดเที่ยแรกจ้าไปกับฟองก็แซ่บเลยตอนนี้มีพริกกระเทียมแล้วก็หอมใหญ่ครับผมฝนตกมาพอดีใส่ฝั่งฟองลงไปครับผมสุดยอดเลยหอมเลยเมนูดิพี่ตะวันชอบครับแซ่บครับติดใจเมนูดิบอกเลยใครได้ชิมเครื่องปรุงผัดกะเพราล่องเมืองครับเดี๋ยวจะติดใจกันแต่ครอบครัวเขาเจ้านี่ต้องผัดเลยสุดยอดเดี๋ยวบนเครื่องปรุงไว้แล้วก่อนนี่ซีอิ๊วขาวครับผมซอสหอยแล้วก็ซอสรสปลาเขียวไอ้เราไอ้เราใส่ชูรสครับผมใส่แต่น้ำตาลแค่นี้ก็สุดยอดแล้วเรียบร้อยคนผัดแสดงว่าเซียนแล้วเขาหมอยไงก็เบิดคำบอกเลยเมนูหนึ่งโอ้โหผมมองการปรุงแล้วสุดยอดครับผมความกระเพาะเขาเนี่ยมันกลมความอ้วนปลากระป๋องเนี่ยมันแซ่บอยู่แล้วครับผมเพิ่มนิดน้อยให้มันแซ่บเลยสมุนไพรน้อยหอมมากครับตอนนี้ดูบรรยากาศครับผมกำลังมวนเหมือนกับข้างในเอาได้แล้วมาแล้วนี่คิดขวดผมมาอยู่ตรงในซิ่วดำเสียผมบอกเลยได้กินแต่ก็เห็นการปรุงของผู้แล้วถ้าเห็นไม่ใหม่อาจจะเข้มครับผมบอกเลยถ้าทำฝีมือหน่อยสิเป๊ะข้าวเหนียวนี่ถาแล้วอย่างนี้ข้าวเหนียวนี่ติดใจแล้วข้าวเหนียวเคยชิมแล้วชิมเรียบร้อยครับแค่นี้แต่บอกเลยว่าย่างไปคุกเข่ามันจะแซ่บมากโอ้นายทัวร์มาแล้ววันนี้นี่ชิมน้ำกันครับวันนี้ไอ้เราทุกข์ไอ้ผมเบียร์ด้วยรอชิมรอชิมโอ้โหมีปูหน้าวงครับผมหนึ่งมากแบบหอมเลยน่าต้องลองเนี่ยแต่เป็นปูดองแห้งแซ่บก็ใส่กันทำไมมาใส่น้ำส้มต่ำครับผมแล้วครับ
มื่อเดียวพี่เจ้ายังเจ้าต้มโอ้เจ้าไม่โอเคในคลิปลูกอีสานในก่อนนี่พี่แดนนี่เห็นเขาเผาแซ่บตัวยางด้วยกันครับผมสุดยอดบอกเลยครับผมปลาแดกพี่แดนแห่งได้กลิ่นของของปีเล่าย่ามเลยสุดยอดปลาแดกแบบเป็นเลี้ยวครับผมบรรยากาศฝนตกว่ะต่อแทบแซ่น้ำน้ำที่ดีครับผมพี่ใส่ยีน้องฟันใส่ยูนิคอ๋อตำแบบไม่ดุนตำข้างหมดออกลงไปครับน้ำไม่ค่อยมีน้ำเนี่ยรู้แล้วครับผมเตรียมแล้วจีพอพี่แดนนี่ที่เด็ดขึ้นมาขามเปียกครับผมครับขามเปียกโอ้โหเดี๋ยวมากกว่าแดกต้อนแบบนี้นะครับผมกลับมาแล้วขามเปียกเปียกน้ำตาแซ่บกว่านี้นี่ครับแซ่บขามเปียกแต่ประแดงส้มแน่แต่ประแดงนงน้ำครับผมดับร้องหวานนัวกลมกลมไอ้ต่างกระแซ่บเต้บดูแกงบุกอีกแล้วพี่แดงมีของแท้แล้วเด้อตาเด้อเด้อแต่งไม่เด้อหาอุ้งสุดรถแล้ววันนี้หนึ่งนี่เต็มเลยว่าอะไรต้องขาดอะไรครับนี่ตามสูตรเด้อพี่ตามสูตรเด้อตามสูตรไหมแฟนเกี่ยเล่าเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวขายผมมาเบิ่งตอนยัวแล้วผมมาขาดความเปรี้ยวอยู่นี่มีบักน้ำมันบ่มีน้ำเลยบ่มีน้ำแฟนตามบอกมาครับผมเอ้าตามบักกอกด้วยนึงมันก็นัวแหละครับผมลองชิมเบิ่งเดียวก็รู้ครับเออตามไปลองชิมแล้วครับตามคุณซีรถแมนนี่รถใดนะเข้ารถบักเน่ารถบักฟอกแล้วรถบักเกียร์เทศรถเทศรถบักขามอีกโอ้โหตามคุณซีรถครับผมน้ำบักฟอกเกียร์เทศบักขามแมนดูจอดขามอะไรคือประแดงนัวก็ทำซิมครับก็ทำซิมเอาแน่น้อยแน่อันพลาดแน่เลยแต่วางขาดความเปรี้ยวอยู่ผมว่าเห็นไหมได้เลยมาลองเบิ่งก่อนยอดหอมมากเลยนี่ก็มีโอเคเลยครับผมพูดถึงว่าพี่น้ำอีกเพียงแซ่บไปเลยหวานจากเส้นมะม่วงจะแซ่บว้าวได้เลยครับโอเคเลยวันนี้นี่ยกเลยครับผมเดี๋ยวไปกินกันเลยกลุ่มไม่โดนกินต่อครับผมกลุ่มก็สายกินต่อครับที่ทางเรา
ี้ครับผมหนึ่งมาจากบ้านโอนพรเลยจังไหนก็ต้องขอบคุณนะครับดาวสัญญาครับคุณครูเรโนวันสุดยอดครับผมโอ้ยโอนพรมาแล้วเนี่ยนี่แหวนาเลยครับผมสดโอนพรเขาอ่ะเดี๋ยวเขาอ่ะแบงค์ป่าย่างเลยทั้งตอนโอ้ยเอาแล้วครับผมยังขอบ้านลูกเกอร์ยังขอบ้านยังขอบ้านยอดผมนายน้องลูกเกิดหนักผลมากเลยครับพร้อมแสบแมนครับกินเขากันแล้วครับวันที่นี้สุดยอดเลยเจ้ารับฟีเมอร์แดดนะผมผมมาแล้วไอแดดตำพระพิษบังครับผมตำพุ่งนี่ก็ปลอดภัยกับสุดยอดนะครับก็ลงห่วงเลยแต่ผมก่อนอีกก่อนครับผมลองชิมฝีมือครูเรนูก่อนทางบ้านก็เห็ดบดปลาแดกเพิ่นน้วยหลีครับผมหอนๆครับผมเมนูปลาแดกตรงเมนูแบบนี้ครับบ้านๆเนาะลาบพริกน้ำข้าวคั่วครับกินก็พอเจ้าครับผมหอนๆแกงผักหวานครับผมแล้วมันจะมีสามารถประคองได้ด้วยเกลียวคนดีเนาะมีเขาเบียร์เนาะสุดยอดเลยเกลียวหัวหันแค่เบียร์ผมแกงแซ่บมาแดกเลยแล้วแซ่บสุดยอดเออทั้งหมดเนอะเอาเจอครับเจอมาไปแล้วกันนู่นเพื่อนนู่นนู่นอยู่ไหนครับอยู่ตั้งประเทศไทยอาทิตย์ปลากระป๋องเด้อนี่ครับเมนูปลากระป๋องอันในท้องตัวนี้ครับปลากระป๋องเด้อครับเด้อรับรองผมบอกว่าแซ่บบ่เอิ่นว่าแซ่บที่สุดยอดแล้วเนี่ยเมื่อปีเมื่อไหร่แล้วปรุงแล้วเราสุดยอดมากเลยเบิ้งกระอ๋อใช่ครับครับผมน่าดีใจของมันอยู่การไปเบิ้งไหมครับแซ่บๆอันการอยู่ต้องแบบนี้ครับลองไหมผมลองไหมปลายี่ปลายี่เมนูอะไรเมนูอะไรเป็นแนะนำครับมีแกงผักหวานหนึ่งแล้วจะหาอะไรนะท่านแง่เจ้านี่เห็ดได้เองวะเรื่องมันปลากระป๋องมีอยู่แต่ผักหวานมันมีนะหายวันนี้สิบอิ่มเขาบอกเนาะเจอเมนูไม่แต่เมนูแซ่บสักแซงครับเพราะเป็นสักแซงสิเนี่ยเมืองแน่นทั่วมองหนาได้อย่างนี้มึงได้กินหลงกูบ่เนาะเดี๋ยวว่าเด้อทีนี้กินข้าวอิ่มพักไปแล้วกินไว้เดี๋ยวซิมคำแหลงได้นี่ไหมมันแซ่บอีหลีมันหิวขอไว้บนเฮ็ดมึงจะตักเขาไว้แล้วนะมองแล้วว่าต้องกินให้เบิดกับเผาปากกระป๋องกับไข่เกี่ยวครับผมฝีมือน้องลูกสาวบนครับผมน้องแตงโมแซ่บขนาดใดครับนะทำไม่ไงครับผมแซ่บมากสุดยอดแซ่บดีไอ้ผัดกับเผาปากกระป๋องไหมแสดงว่าเป็นเด็กหอมากกว่านี่นี่เดี๋ยวเอ็นแต่ก่อนไหนเล่าอยู่จังหวัดใดเป็นคนทางใดครับตาเชียงนี่แหละค่ะเออคนบ้านไอ้เดียวนี่บ้านไอ้เดียวโอ้แต่พอเราบอกเราเคยมีแฟนอยู่บ้านคอผู้ได้แท้คนขาผู้โอ้เคสค่ะคนหลังคนรอดเลยล่ะสายว่ารู้ได้ถามครับผมคนกันเสียงบ้านเขาแต่ก็ตามกันเดียวคนกลางพูดเราบอกว่าบ้านเราอยู่เสร็จแล้วว่าเคยมีแต่แฟนอยู่หันเราคนไม่ได้เดี่ยวเนาะบอกเราไม่ได้คนทำเดี๋ยวส้มตำที่แดงก็ที่นี่ให้ติดติดต่อครับผมบอกเลยว่าชุดยอดตำหงเทิมเราคือว่าเชื่อมุ่งความหมุนมันมีความมีทางเหตุเลยสนุกแก่ปัญญาลูกเจ้าดาบแย่แล้วก็ไม่สบายเขาปากีโก้ไปเก็บอีกมาท่านทางข้างไปบ่หยาบมากผมมีหมูย่างครับผมทุกเช้าเขาเก่าเงียบไปน้ำจิ้นอ่ะมึงแข่งกับมึงฮะแล้วมึงแข่งกัน
ครับครับปลาหมึกแห้งลงลายอยู่ระบบคลิปสาธิยะคุณผู้บ้านท่านครับปึ๊บมันนี่คนนี้แค่นี้อื้อหือเสียทุกเมนูครับยืนยันเลยสามรุ่นว่าเออเสียบ่มัวครับผมเลยมันเข้าปากกระป๋องอันนี้ก็ไม่ปากมันมีแต่รุ่นนี้ใช่มั้ยสำคงบ้านเฮาเราแต่นี่ก็จะตั้งเราแต่อันนี้พ่อแม่ผมพากินอยู่แล้วครับมันแซ่บสุดยอดอยู่แล้วแกงผักหวานแม่นๆนะแต่ไม่รุ่นๆไว้อ่ะสิบ่แซ่บกว่าข้าวเจ้าหมู่ไหนจะบอกเลยมันสุดยอดครับผมอันนี้มันหาได้ไข่มดแดงแกงนี่แน่ฮันถ้ามีไข่มดแดงมันๆโป๊ะใส่ปากสุดยอดเลยเนี่ยขอครับสงถ่ายงามๆเกือบ30รุ่นเจอมันก็ต้องการขึ้นแล้วเนาะมันสิกี่ถ้ากันได้ดิมันมีทำมันได้ครับผมหนูขอมันแสบว่ะพูดไว้หรือพูดไว้แน่จางเกียจฟังเอิ่มกันยำท้อเดี๋ยวข้างไปโดนไปด้วยตุ้มพีมองหนาเลยเอ้าแสบว่ะเลยนี่โอเคครับผมเดี๋ยวที่ขอบคุณบรรยากาศได้ดีก่อนเดี๋ยวได้เจอแล้วดูครับผมมาย่ำไหนไอ้เราเอ็ดเราบอมมี่มาประตอนรับครับผมหาเมนูรัดเมนูอย่างสุดยอดเลยท่านท่านเรียกว่าจากอีข้าวเจ้าเลยละพูดนี่หาให้มันพอแล้วไปที่ผมมือนี่เงินเดือนออกเด้อมื้อนี้ยูทูบเบอร์3คนนี่ครับนี่ขอบอกบอกขึ้นบอกใบพันเป็นแหนบเป็นแหนบแต่ละคนอยู่นี่มอนฮะโหยใบพันเป็นแหนบเป็นแหนบเด้ออยู่นี่ครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอแซ่บๆแล้วครับผมปิดคลิปให้นะมีด้วยผู้ใหญ่โอเคครับผมแซ่บมากครับผมแซ่บทุกอย่างเดี๋ยวสิกินบ่ให้เหลือครับตักไปสิลูกอีสานนี่จัดให้เบิดอยู่แล้วครับเท่านี้ก็มีครับผมเดี๋ยวเราลงบรรยากาศใหม่ๆมื้อหน้าขอบครับผมมาแซ่บ